ดูกันต่อที่เรื่องของการกู้ศพของน้องมาวินนะครับที่ขึ้นมาจากเขื่อนศรีนครินทร์จังหวัดกาญจนบุรีได้เป็นผลสำเร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้คุณแม่ของน้องนะครับแม่เก๋เข้าไปรับศพน้องที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจโดยผลการชันสูตรยืนยันออกมาแล้วว่าจมน้ำและขาดอากาศหายใจขณะที่คุณแม่เองก็ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ช่วยกันออกตามหาร่างของลูกชายจนเจอและกู้ขึ้นมาได้ครับจากกรณีที่น้องมาวินอายุ18ปีนักท่องเที่ยวจากกรุงเทพมหานครพลัดตกจากเจ็ตสกีจมหายไปในอ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์จังหวัดกาญจนบุรีตั้งแต่วันที่24ตุลาคมที่ผ่านมาและต่อมาเจ้าหน้าที่ได้พบร่างที่จมลึกกว่า 60-70 เมตรก่อนที่จะนำร่างขึ้นมาได้วันนี้ที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจนางสาวเกษราเฟื่องฟูหรือว่าคุณเก๋นะครับแม่ของน้องมาวินพร้อมกับญาติได้เดินทางมาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอรับร่างน้องมาวินเป็นกุศลโดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าในภายหลังนางสาวเกษราเปิดเผยว่าเสียใจกับการจากไปของลูกชายแต่เมื่อมาถึงวันนี้รู้สึกดีใจที่สามารถหาร่างของน้องจนเจอในตอนแรกจะล้มเลิกภารกิจค้นหาไปแล้วเพราะทีมงานที่มาช่วยต่างคนก็ต่างเดินทางมาช่วยด้วยใจจริงๆบางคนเสียสละลางานมาช่วยก็มีจนกระทั่งเมื่อวันที่19พฤศจิกายนก็เจอร่างของน้องที่จมในน้ำตอนนั้นมั่นใจมากว่าเป็นลูกและความรู้สึกมันบอกออกมาอย่างนั้นสุดท้ายนี้อยากจะขอบคุณเจ้าหน้าที่ทีมงานทุกคนอย่างมากจริงๆที่ช่วยกันอย่างเต็มที่จนเจอร่างของน้องขอบคุณผู้ใหญ่เบียร์ที่คอยช่วยเหลือตั้งแต่วันแรกจนตอนนี้ก็ยังช่วยเรื่องของลงศพหารถรับส่งร่างของน้องอยากจะบอกน้องมาวินว่าลูกของแม่ยังเป็นคนอดทนเสมอยังเป็นคนเก่งของแม่เสมออดทนจนเจ้าหน้าที่เจอร่างขอบคุณที่เกิดมาเป็นแม่ลูกกันขอบคุณที่ได้เห็นหน้าตั้งแต่วันแรกและให้เห็นหน้าในวันสุดท้ายสำหรับผลการชันสูตรเบื้องต้นนะครับของน้องมาวินยืนยันว่าจมน้ำและขาดอากาศหายใจโดยในปอดหลอดลมพบน้ำทางนี้ทางครอบครัวจะมีการนำร่างของน้องมาวินไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดศาลาแดงเขตบางแคกรุงเทพมหานครโดยจะบำเพ็ญกุศลศพ5วันก่อนที่จะชาปนกิจโดยจะไม่มีพิธีรดน้ำศพแต่อย่างใด